นี่คือดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยนะครับค a มีเลเดอร์แบล็กซแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาผฝากหนึ่งอย่างสิฝากทุกคนกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ให้หน่อยนะครับการกด subscribe มันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับจริงๆมันก็ปล่อยมานานแล้ว,ลวนะเออหลายๆคนคงแบบอ ไม่สปอยคงแบบไม่จำเป็นละมั่งอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ลังเลเหมือนกันแต่อ่ะโอเคครับทำสักหน่อยนะครับเผื่อคนที่ต้องการจะฟังความคิดเห็นของผมก่อนจะไปดูนะจะบอกว่าสําหรับผมเนี่ยคาร์เมลเลเดอร์แบล็และคาร์เมลเลเดอร์แบล็อาเลยนะคือตัวคาร์มราเมลเลเอ์ในยุคที่ผมจําความได้มากที่สุดผมไม่ใช่แฟนของโทคุซัตสึ แบบเต็มตัวขนาดนั้นเนี่ยครับผมแค่เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไอ้ทียหนังไอ้มดแดงแปลงร่างก็คือหนึ่งในเศษเสี้ยวของประสบการณ์ชีวิตผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมถ้าใครรู้สึกว่าไอ้มดแดงคือเศษเสี้ยวหนึ่งของชีวิตคาร์เมนเลเดอร์แบล็กซันควรไปดูแต่อย่าพึ่งคาดหวังเยอะขนาดนั้นแล้วยิ่งคุณได้ไปเห็นแฟนคาร์เมนไรเดอร์อวยกันหนักมากเนี่ยอันนั้นเขาไม่ผิดนะครับเพราะเขาชอบมากและผมเข้าใจด้วยวทำไมเขาชอบมากมันมีการ ทำหนึ่งอย่างคือคเซอร์วริสแฟนในคาเมรดอราแบ็กซันมีการเซอร์วิสแฟนที่หนักหน่วงมากๆนะครับมีการถ่ายภาพที่ให้ใกล้เคียง ต้นฉบับมากที่สุดมีการใช้ซาวดนตรีจากต้นฉบับเลยมีซีนแปลงล่างให้คุณเห็นแบบคามเลเดอร์แบบมาทำท่าแปลงล่างกันผมก็ขนลุกในขณะที่เขาก็ปรับเปลี่ยนอะเล็กน้อยก็คือบรรยากาศคุณลองนึกภาพนะครับช่วงที่คุณดูคามเลเดอร์ไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามธรรมะย่อมชนะธรรมนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็เตะทำท่าเก๊กเ๊ปั้นปั้นบรรยากาศมุมกล้องการถ่ายไม่หวือหวามีการใช้ ใช้ practical ผสมในการถ่ายทำสะส่วนใหญ่เยอะๆเลยนะครับเว้นแต่ว่ายุคปัจจุบันมาก็มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะขึ้นแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคาเบเลเดอร์ Black Sun คือเขาพยายามใช้ practical เยอะเหมือนเดิมแต่วิธีการเล่าภาพพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับวิธีการเล่าภาพวิธีการนำเสนอในเชิงภาพยนตร์ครับเขา ใช้วิธีการที่ร่วมสมัยคุณลองนึกถึงซีรีส์ฝรั่งประมาณนั้นเลยนะเออมันมีการวางชอ็อตจัดแสงและเสียงนะครับในการทำงานต่างๆเนี่ยให้ดูเป็นฟีลลิ่งของภาพยนตร์ที่ร่วมสมัยมากขึ้นมุมกล้องไม่เชยเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ยังคงบรรยากาศที่คลาสสิกอยู่บรรยากาศที่คลาสสิกก็อย่างเช่น โลเคชันเออโลเคชันต่างๆเน้นปา่าเน้นทุ่งกว้างๆเน้นออบ้านล่างตึกล่างไปคุยกันในปา่าอะไรอย่างเงี้ยคือ c a m เบอ d e เลเดอร์แบเป็นซีรีส์ครบรอบ50ปี c a m เบ d e เถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนังเรื่องนี้เขาเน้นแล้วผมว่าเขาสําเร็จก็คือการเวทเรื่องเซอร์วิสแฟนและความเป็นงานร่วมสมัยได้ดีและอย่างหนึ่งที่ผมตัดสินใจทําดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยเพราะว่าพรามวิดีโอมีซับไทยแล้วและหนอนหนังก็ได้รีวิวสักทีเออปบมือให้พามวิดีโอเลย,เยสัต ทำดีครับทำดีแล้วนะครับทำวิดีโอทําอย่างนี้บ่อยๆนะครับแต่เร็วกว่านี้จะดีมากเพราะฉะนั้นผมขอบอกคะแนนแล้วจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปคุยสปอยกันก็คือคา m มเลเดอร์แบล็กซันสำหรับผมเนี่ยถือว่าชื่นชอบประทับใจมีทําให้ผมขนลุกขนพองมีทําให้ผมลุกขึ้นโหร้องโหตะโกนได้เป็นระยะระยะ แต่มีช่วงเอื่อยช่วงท้องช้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่ององสำหรับผมเนี่ยถือว่าก็โทคุสัสึนะครับผมก็จะมีความแบบเก๊ะปก้นปั้นๆตามแบบของเขานะครับผมแต่ว่าในมุมของคนชอบดูหนังอย่างผมมันก็จะรู้สึกขัดใจเรื่องนี้เล็กน้อยแต่ก็ถูกใจเด็กน้อยที่อยู่ในใจผมนะครับมันก็จะมีความ กึ่งๆกลางๆอยู่มันจะมีความคึ่งๆกลางๆอยู่นะครับแต่เป็นเสน่ห์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องเรื่องสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับกลางค่อนไปทางดีนะครับเรื่องการแสดงยากมากที่จะวิจารณ์เรื่องการแสดงในหนังโทคุเซส,สึเพราะว่ามันจะมีเหมือนมีเวของเขาชัดเจนคุณลองนึกถึงหนังอินเดียดิ เออหนังอินเดียเล่นใหญ่ใช่ไหมนะ่ครับเล่นใหญ่ใช่ไหมปั้นา้าปั้นตาแต่รู้สึกว่าเขาทําแบบนี้จนมันเป็นเวของเขาชัดเจนเพราะฉะนั้นผมพูดในมุมนี้แล้วกันว่าผมโอเคในสิ่งที่เขากําลังนําเสนออยู่เซอร์วิสแฟนด้วยโอเคมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานเทคนิคต่างๆสําหรับผมถือว่าดีมีการพยายามทําให้หนังเรื่องนี้มีลุคของภาพยนตร์ที่ร่วมสมัยแต่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมากนะักมันยังมีอารมณ์ที่เวทความคลาสสิกค,คือการใช้พาร์ติเคิลเอฟเฟกกับเทคนิคแบบโบราณแบบคล คลาสสิกนะครับอยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าผมโอเคกับมันนะครับมันไม่ได้ดูเพอร์เฟกหรอกมันไม่ได้ดูสวยงามหรอกแต่มันดูดูคลาสสิกความคลาสสิกตรงเนี้ยพอมันเคารพมากๆบางครั้งมันจะส่งผลถึงความขลังเออเออ,เอ,อผมพูดคำนี้ได้หนังเรื่องนี้มันดูขลังในแบบของออหนังคอมเมดี้เดอร์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมโอเคหมดแต่ด้วยความที่ไม่ใช่แฟน,นนะเออนาะคะแนนมันก็จะดูไม่ได้เยอะห,ยหวาม,มากสำหรับผมคาเมลเลเดอร์แบ็กซัน ผมให้ไว้ที่เดี๋ยวไปคุยกันในสปอยอีกทีนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยที่จะไปเสพช่องทางธรรมชาติหรือช่องทางที่ผิดลิขสิทธิ์นะครับผมผมจะบอกว่าพวกคุณแม่งได้ใจผมไปเลยไอ้สัตว์อย่าหาว่าผมเวอร์อย่าหาว่าผมอะไรไอ้เฮีย้ยคือการที่คนคนหนึ่งอยากดูหนังเรื่องนึงแล้วแบบรอรอถูกลิขสิทธิ์เขาทําให้มันถูกต้องให้พวกกูดูได้ พวกมึงรอขนาดนี้ใจมึงโคตรได้เลยวะเพราะฉะนั้นใครที่รออยู่นะครับซับไทยพรามวิดีโอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคอ m เมดี้เรืดเด่องแบ็กซันสิตอนครับตอนละครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีแถวๆนี้นะครับไปดูได้10ตอนส่วนถ้าใครดูมาแล้วก็ดูคลิปต่อไปเลยนะครับดูจบแล้วมาคุยกัน